รักหวานฉ่ำจนคนโสดตาร้อนจริงๆสำหรับนางร้ายพิธีกรสาวโอภจิราและทนายหนุ่มเบียร์สรณัตสินหิรันวิวัฒน์หวานใจหนุ่มนอกวงการเพราะแต่ละภาพแต่ละโมเมนต์ที่ฝ่ายชายโพสต์ถึงแฟนสาวแสดงให้เห็นถึงความรักที่มีให้อย่างเต็มเปี่ยมล่าสุดเบียร์สรณัตได้โพสต์คลิปสวมแหวนให้กับโอภจิราในวันเกิดซึ่งในคลิปนี้หนุ่มเบียร์เตรียมแหวน3วงมาให้กับโอก่อนจะบอกว่าไม่ใช่นิ้วนางทำเอาเพื่อนๆร้องอ้าวกันเลยทีเดียวจากนั้นหนุ่มเบียร์สวมแหวนที่นิ้วกลางของฝ่ายหญิงได้พอดีด้านโอก็ถึงกับหยิกแก้มหนุ่มเบียร์ด้วยความเขินก่อนที่หนุ่มเบียร์จะบอกว่าปีนี้นิ้วกลางก่อนเดี๋ยวปีหน้าค่อยนิ้วนางเรียกเสียงกรี๊ดจากเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆสนั่นเลยทีเดียวด้านเพื่อนๆก็แห่แซวกันเพียบเช่นบีมัติกาที่บอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่โอคนสวยฮาน่าทัศวาลัยบอกว่าป้าเบี้ยเขาทุ่มค่ะ3วงซ้อนกีตาร์ซิลินพิษบอกว่าไม่กล้าเม้นเลยและคอมเมนต์อื่นๆอีกมากมาย